ไปต่อกันที่จังหวัดหนองคายครับศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหนองคายสาขาอำเภอเมืองหนองคายจัดโครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดรุ่นที่2เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่และคืนคนดีสู่สังคมที่วัดมงคลศิลาคุณหรือว่าวัดบ่อหินครับนายรัฐศาสตร์ชิดชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหนองคายรุ่นที่2ที่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหนองคายสาขาอำเภอเมืองหนองคายครับค่ะโดยนายสุชาติธรมณีค่ะนายอำเภอเมืองหนองคายกล่าวว่าปัญหายาเสพติดนะคะถือว่าเป็นปัญหาระดับประเทศค่ะโดยรัฐบาลนะคะก็ได้กำหนดให้การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกหน่วยงานนะคะทุกภาคส่วนเนี่ยจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยอำเภอเมืองหนองคายค่ะก็ได้กำหนดเป้าหมายเนี่ยที่ต้องดำเนินงานในการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังแล้วก็เด็ดขาดค่ะทั้งในด้านการป้องกันผู้เสพรายใหม่การปราบปรามผู้ค้าค่ะรวมไปถึงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดซึ่งเน้นการเรื่องของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งหมู่บ้านและก็ชุมชนค่ะติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโดยใช้หลักการให้ความรักค่ะความเมตตาปรับเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรวมไปถึงการฟื้นฟูสภาพร่างกายและก็จิตใจค่ะเพื่อพร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่และคืนคนดีสู่สังคมค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะถือว่าเป็นรุ่นที่2ค่ะดำเนินการระหว่างวันที่28สิงหาคมถึงวันที่11กันยายน2567ค่ะก็มีผู้เข้ารับการบำบัดนะคะจำนวน50คนด้วยกันค่ะเรื่องของปัญหายาเสพติดก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะพี่ตั้มที่เป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลค่ะซึ่งเป็นเรื่องของระยะเร่งด่วนนะคะก็มีในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตค่ะการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการยกระดับราคาสินค้าเกษตรแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยก็ถือว่ารัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมากค่ะครับผมซึ่งก็ต้องดำเนินการไปทั้งระบบครับทั้งการป้องกันปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูการจับกุมยึดทรัพย์อันนี้ก็เป็นทั้งกระบวนการที่ต้องทำไปพร้อมๆกันเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับอย่างข่าวนี้ก็คือเป็นเน้นในเรื่องของหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเป็นเรื่องของในพื้นที่ของตนเองนะให้ความสำคัญก่อนเป็นต้นทางแหละที่จะมาช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุดแล้วล่ะค่ะครับ